กลับเข้าสู่ช่วงที่2ใน Sport Today Extra คุณผู้ชมคะเริ่มต้นผลการแข่งขันกีฬารอบโลกกับอีกหนึ่งรายการการแข่งขันที่แฟนๆอเมริกันเกมส์อย่างบาสเกตบอล NBA รอคอยนั่นก็คือการแข่งขัน NBA All Star นั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนานรวมไปถึงผลงานที่ยอดเยี่ยมของการรวมดาราตะวันตกที่บุกไปเอาชนะรวมดาราตะวันออกได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันสำหรับไฮไลท์ทั้งหมดที่เรานำมาฝากค่ะเมื่อเช้านี้แน่นอนค่ะว่าทวิชชั่นของเราก็ทำการถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนี่คือเป็นเสียงขับขานเพลงชาติจาก Queen Latifah แรปเปอร์สาวชาวอเมริกันนะคะก็เป็นการร้องเพลงชาติก่อนที่จะเริ่มต้นเกมค่ะนี่คือเวลาที่แฟนๆยัดห่วงทั้งโลกรอคอยนะคะในช่วงการเริ่มควอเตอร์2ควอเตอร์แรกค่ะขออภัย2คู่หู OKC แผงรีดเควินดูแรนต์แอสซิสต์ให้กับเวสต์บรูคซัดไป2แต้มช่วงวินาทีสุดท้ายพารวมดาราตะวันตกออกซัดขึ้นนำไปก่อน47-36คะแนนนี่คือช็อตที่ได้2แต้มนะคะในช่วงวินาทีสุดท้ายเป็นการประสานกันระหว่างเควินดูแรนต์แล้วก็ด้านของเวสต์บรูคค่ะในช่วงควอเตอร์2รวมดาราตะวันออกก็เริ่มฮึดสู้นะคะก่อนที่ทางด้านของคลายลอรีกาจ่ายจากโตรอนโตแรปเตอร์จะแอสซิสต์ให้กับไคลรีเออร์วิงชุด3แต้มในช่วง24วินาทีสุดท้ายแล้วช่วยรวมดาราตะวันออกไล่ตีตื้นขึ้นมาเป็น82-83คะแนนก็หลังจากนั้นจบควอเตอร์2ไปพักครึ่งกับในช่วงมันๆการแสดงศิลปินที่ได้รับความนิยมในขณะนี้นี่คืออารีอาน่าแกรนเต้นะคะที่พกคู่ซีสาวแรปเปอร์อย่างนิกกี้มินาจมาร่วมแจมกันนะคะมาไปฟังเพลงก่อนดีกว่าครับเป็นเพลงที่จริงๆแล้วเนี่ยมีเจสซี่เจอีกคนหนึ่งด้วยนะคะเป็นเพลงที่ฟีเจอริ่งด้วยกันในเพลงแบงแบงนะซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่ทำติดอยู่ในชาร์ตบิลบอร์ดที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะคะเพลงที่ฟังแล้วนั่งเฉยๆไม่ได้ต้องแดนซ์นะเพลงนี้ซึ่งทางด้านของเวน่าแกรนเต้เนี่ยคือนอกจากจะน่ารักแล้วนะคะเขาบอกว่าระดับเสียงเนี่ยคือนี่คือคนที่จะมาแทนมารายแคร์รีเลยนะคะสำหรับคนในวงการเพลงเขาว่ากันแบบนั้นส่วนหน้าของนิกกี้มินาจก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะนอกจากส่วนทรงองค์เอลแล้วในเรื่องของฝีมือการแต่งเพลงการร้องเพลงของเธอก็ประสานกันได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากสนุกสนานไปแล้วกับโชว์ในช่วงพักครึ่งมาต่อกันที่การแข่งขันในช่วงควอเตอร์3ค่ะช่วง8นาที44วินาทีสุดท้ายลอรี่ชู3แต้มนะคะพารวมดาราตะวันออกตีเสมอ91-91หลังจากนั้นรวมดาราตะวันตกไม่ยอมแพ้เร่งเครื่องทำแต้มห่างแต่ในช่วง2นาที50วินาทีสุดท้ายไปถูกเลบอนเจมส์ฟอร์เวิร์ดของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สส่งลูกให้กับเจฟทีกาจ่ายของแอตแลนต้าฮอสชู3แต้มแล้วทำให้พารวมดาราตะวันออกทำทีมขึ้นนำอีกครั้งนะคะเป็น115-114แต่นั่งของเวสต์บรูคแล้วก็ดูแรนต์ไม่ยอมแพ้ค่ะพารวมดาราตะวันตกทำแต้มพลิกห่าง122-115และในช่วงวินาทีสุดท้ายอัลฮอฟฟอร์ดเซนเตอร์จากแอตแลนต้าฮอคส์ชูสองแต้มพารวมดาราตะวันออกตีเสมอเป็น122-122คะแนนแล้วควอเตอร์สุดท้ายคริชบอสเซนเตอร์ของไมอามี่ฮีทก็รวมดาราตะวันออกพาทีมบุกนะคะเกมเริ่มเดือดทั้งสองทีมไม่ยอมกันแล้วในช่วงท้ายเกมพาวกาซอคนพี่จากชิคาโกบูลส์เลย์อัพลูกลงห่วงในช่วง2วินาทีสุดท้ายพารวมดาราตะวันออกไล่ตีตื้นมาเป็น158-161ค่ะรวมดาราตะวันออกต้องการ3แต้มสุดท้ายเพื่อตีเสมอแต่ว่าจอห์นวอลจากวอชิงตันวิซาร์ดไปพลาดทำฟาวล์และเปิดโอกาสให้เวสต์บรูคชูตลูกโทษเก็บไป2แต้มในช่วงวินาทีสุดท้ายก็สู้กันแบบสุดมันค่ะคุณผู้ชมที่ได้ชมเมื่อเช้าหายใจหายคอกันไม่ทันแน่นอนเพราะว่าสุดท้ายแล้วรวมดาราตะวันตกบุกเอาชนะรวมดาราตะวันออกเป็นครั้งแรกบนสังเวียน Madison Square Garden ตลอดการพบกันทั้ง5ครั้งที่ผ่านมาได้สำเร็จด้วยสกอร์163-158คะแนนนี่คือเวสต์บรูคนะคะชูตลูกโทษเก็บ2แต้มในช่วงวินาทีสุดท้ายได้แล้วก็พาทีมรวมดาราตะวันออกเก็บชัยชนะรวมดาราตะวันตกเก็บชัยชนะไปได้สำเร็จค่ะส่วนผู้คว้ารางวัล MVP ประจำปีนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเวสต์บรูคค่ะคว้า MVP All Star ครั้งแรกเกมนี้เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำแต้มสูงสุด41แต้ม5รีบาวด์กับอีก1แอสซิสต์ค่ะนี่คือเกม NBA All Star สุดมันนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่ชมในส่วนการถ่ายทอดสดไม่ทันไม่เป็นไรค่ะทรูวิชั่นเราคงมีในส่วนของย้อนหลังให้ได้ชมความมันระดับโลกกันแบบนี้ด้วยนะคะ
นี่คือสุดยอดกีฬาระดับโลกนะครับที่เรานำมาฝากกันนะครับทั้งเรื่องของผลการแข่งขันต่างๆรวมไปถึงบรรยากาศนะครับในขณะที่เรื่องของกอล์ฟมีฝากกัน3รายการนะครับ1รายการที่ถือว่าเป็นรายการที่น่าสนใจมากๆในบ้านเราครับ Tour Thailand Classic ก็ได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ก็น่าเสียดายที่สุดท้ายแล้วไม่ใช่นักกอล์ฟไทยที่เก็บแชมป์ได้ในรายการนี้นะครับก็กลายเป็นแอนดรูดอทนะครับที่เร่งฟอร์มเก่งนะครับเก็บได้เสียได้พาแซงครองแชมป์การแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์และเอเชียนทัวร์ครับรายการ Tour Thailand Classicที่มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่2ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ66ล้านบาทนะครับการแข่งขันที่สนาม Black Mountain Golf Club อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็เป็นการชิงชัยกันรอบสุดท้ายแอนดรูดอทจากออสเตรเลียครับออกรอบทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พร้อมกับทำสกอร์สะสมทั้งหมด16อันเดอร์พานะครับก็ชนะอันดับที่2อย่างสกอตเฮนนะครับผู้แข่งเพื่อนร่วมชาติและธงชัยใจดีไปเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นครับอันดับที่4ร่วมเป็นกฤเดชอภิบาลรัตน์นะครับจัสตินนุตซอนจากสหรัฐอเมริกาและทางด้านริชาร์ดทีลีจากแคนาดาครับทำสกอร์เท่ากันที่14อันเดอร์พาร์นะครับในขณะที่มิเคลเคลคิวินเนสโปชาวสเปนิชจบอันดับที่7ร่วมครับกับคาร์ลอสพีเกมนะครับเพื่อนร่วมชาติรวมไปถึงโยฮันคาร์สันจากสวีเดนและเวดบรอมสบี้ครับจากออสเตรเลียก็ทำสกอร์รวมเท่ากันที่13อันเดอร์พาร์ครับนักกอล์ฟไทยรายอื่นๆก็ยังมีปริยะชุนหสวัสดิกุลนะครับรั้งอันดับที่21ร่วมสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์นะครับประหยัดมากแสงจบอันดับ25ร่วมสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์และพรหมมีสวัสดิ์อันดับ31ร่วมมีสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ครับในขณะที่อีกหนึ่งรายการนะคะสำหรับทางด้านของผลกอล์ฟ AT&T Pebble Beach National Pro-Am ในวันสุดท้ายค่ะโดยแบรนด์สเนเดเกอร์นะคะก็โชว์ฟอร์มเก่งเก็บไป5ได้พาแล้วแซงคว้าแชมป์รายการนี้เป็นรายการ PGA Tour ค่ะซึ่งชิงเงินรางวัลรวม 6.8 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ217ล้านบาทณสนาม Pebble Beach Golf Links ในเมือง Pebble Beach รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเป็นการคว้าแชมป์ PGA Tour สมัยที่7โดยสเนเดเกอร์นักกอล์ฟเจ้าถิ่นออกรอบวันสุดท้ายทำเพิ่มไป5ได้พาสะสมสกอร์รวม22อันเดอร์พาร์แล้วก็ชนะอันดับ2อย่างนิกวัตนี่ผู้แข่งเพื่อนร่วมชาติไปถึง3สโตรกด้วยกันส่วนชาร์ลีเบลเจนค่ะอีกหนึ่งนักกอล์ฟชาวอเมริกันเร่งฟอร์มจบอันดับที่3สะสมสกอร์รวม18อันเดอร์พาร์อันดับ4ร่วมเป็นดัสตินจอห์นสันแพทแบริสนะคะซึ่งเป็น2นักกอล์ฟเจ้าถิ่นรวมทั้งเจสันเดย์โปรชาวออสซี่ที่ทำสกอร์เท่ากันที่17อันเดอร์พาร์ค่ะชาร์ลี hit 6 iron that might have been what threw Jason off because Charlie's a big hitter as wellGreat shot. He's got that.เดี๋ยวจากนี้ไปดูกันอีกหนึ่งรายการค่ะเป็นสำหรับรายการ Lady European Tour นะคะรายการนี้กับรายการ RACV Lady Master ชิงเงินรางวัลรวม 3.5 แสนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ11ล้านบาทณสนาม Royal Pine นครโกโคสประเทศออสเตรเลียแล้วก็เป็นการครองแชมป์ Lady European Tour สมัยแรกค่ะจบการแข่งขันในรอบสุดท้ายนะคะเป็นซูยุนโอโปรสาวชาวออสซี่ออกรอบทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์สกอร์รวมทั้งหมด7อันเดอร์พาร์ชนะอันดับที่2ร่วมชาร์ลีฮอลฟอเรนติน่าปาร์เกอร์จากอังกฤษรวมทั้งแคทเธอรีนเคิร์กนักกอล์ฟเจ้าถิ่นไปถึง3สโตรกด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะคะในขณะที่อันดับที่5เป็นทางด้านของชอยอึนวูจากเกาหลีใต้สะสมสกอร์4วันได้3อันเดอร์พาร์มากันที่ผลงานนักกอล์ฟสาวไทยกันบ้างค่ะทิติยาพฤกษ์สถาพรจบอันดับ33ร่วมสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์เพ็ญณภาภูลสวัสดิ์อันดับที่42ร่วมทำสกอร์ได้7โอเวอร์พาร์และธีรนันท์อยู่ปานอันดับ62ร่วมสกอร์รวม13โอเวอร์พาร์ค่ะในขณะที่เรื่องของเทนนิส ABN AMRO World Tennis Tournament ในรอบชิงชนะเลิศนะครับก็เป็นการพบกันของโทมัสเบอร์ดิชและสตานิสลาสวาเรนกานะครับทั้ง2คนที่เทิร์นโปรมาพร้อมกันเลยนะครับในปี2002เจอกันมาก่อนหน้านี้นี่เป็นวาเรนกาชนะ11ครั้งและเบอร์ดิชชนะได้5ครั้งครับแรงกิ้งก็ติดกันเลยนะครับอันดับ7อันดับ8ของโลกนะครับซึ่งผลปรากฏว่าในเซตแรกโทมัสเบอร์ดิชนั้นมีลูกเสิร์ฟแรกที่ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเสิร์ฟแรกลงนี่มีคะแนนขึ้นถึง 92% นะครับก็ชนะไปก่อนในเซตแรก 6-4แต่2เซตถัดมาเกมเสิร์ฟของเบอร์ดิชนั้นก็ดรอปลงเลยครับในขณะที่วาเรนก้ายังสามารถรักษามาตรฐานได้นะครับก็เลยสามารถชนะในเซตที่2ไป 6-3 ครับเซตที่3นี่วาเรนก้าเกือบจะเบรกเกมเสิร์ฟของเบอร์ดิชได้ตั้งแต่เกมที่11นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มารักษาเกมเสิร์ฟและปิดแมตช์ได้นะครับเมื่อผ่านไป1ชั่วโมง58นาทีครับชนะไปอีก 6-4 ครับวาเรนก้าก็เลยชนะไป2-1เซตนะครับ4-6 6-3และ6-4ครับแมตช์นี้เป็นเกมที่วาเรนก้านั้นเล่นได้แน่นอนสม่ำเสมอมากกว่าเลยสามารถเก็บชัยชนะได้นะครับก็ปลดล็อกคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกนะครับพร้อมกับสะสมแชมป์เป็นรายการที่2ของฤดูกาลนี้แล้วครับสำหรับวาเรนก้าใช่ค่ะเพราะว่าในช่วงมาต้นปีที่ผ่านมาวาเรนก้าไปได้แชมป์เชนไนโอเพ่นมาแล้วนะคะ2เดือน2แชมป์ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมค่ะ
that's always a มาที่อีกหนึ่งประเภทบ้างนะคะกับเทนนิส WTA ทัวร์รายการ BNP Paribas Fortis Diamond Game ชิงเงินรางวัลรวม 731,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 23.39 ล้านบาทที่เบลเยียมค่ะทางด้านของอันเดรียเพโตวิชค่ะก็ได้คว้าแชมป์ในรายการนี้ไปครองแบบสมัยเป็นสมัยแรกโดยที่ไม่ต้องออกแรงเหนื่อยไปชนะผ่านคาร่าโซเรสนาบาโร่ห่างรายการจากสเปนที่ขอถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากว่ามีอาการปวดคอค่ะคือไม่ต้องลงแรงแข่งเลยค่ะก็คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองนะคะ I'm really really sorry I cannot play I wake up this morning with my neck I racket encrusted with 2008 diamonds its total value about 1.5 million US dollars it'sจากผลการแข่งขันกีฬากันอย่างเต็มอิ่มคราวนี้เรามาดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจใน True Sport Today ค่ะสนุกเกอร์เวลช์โอเพ่นนะคะติดตามกันได้ตั้งแต่ 17:30 นกันไปยาวๆทาง True Sport 7หมายเลข8 True Sport HD 666ฟุตบอลลาลิกาสเปน Monday Night ค่ะทางด้านของ AE Bar จะพบกับ Elche 2:45 True Sport HD 2667แน่นอนนะครับว่าในช่วงนี้ Facebook ของเราก็มีการอัปเดตในเรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจต่างๆมากมายนะครับก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับในหน้า Facebook ของรายการนะครับเซิร์ชชื่อรายการ Sport Today ในช่อง Search ได้เลยนะครับปีท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการทำประตูใน TPL ที่เริ่มต้นฤดูกาลได้สนุกสนานทีเดียวครับใช่แล้วค่ะเพราะว่า3ทีมอย่างร่างของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชลบุรี FC SCG เมืองทองยูไนเต็ดสามารถคว้า3แต้มประเดิมการแข่งขันในนัดแรกสำหรับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกกันไปนะคะช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนและทีมงานแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามได้อีก1ช่วง Sport Today 19:30 น. สวัสดีค่ะสวัสดีครับ